เกี่ยวกับเหตุการณ์ของหลวงปู่แสงทีแรกนะผมก็คิดว่าหมอปลาเองเนี่ยคงไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้วิเคราะห์เรื่องของอะไรหลายๆอย่างก็เลยเข้าไปทำผิดพลาดแบบนั้นแต่พอมาดูข่าวที่ออกมาเนี่ยผมว่าคงไม่ใช่แล้วล่ะคงไม่ใช่แล้วล่ะเหตุผลเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจริงๆก็คือเหตุการณ์มันที่เรียบเรียงดูจากข่าวทั้งหมดเหตุการณ์มันก็คือว่ามีแม่ลูกเนี่ยนะครับไปร้องหมอปลาว่ามีพระนะครับมีพระเนี่ยคือทำอนาจารตัวเองโดนจับหน้าอกโดนจับของรับนะครับก็เลยหมอปลาก็เลยมีทำการตรวจสอบแต่ปัญหาก็คือสองแม่ลูกคนนี้ไปฟ้องหมอปลาโดยไม่มีหลักฐานก่อนนะครับไม่มีหลักฐานว่าทำยังไงไม่มีหลักฐานเห็นได้ชัดมีแต่คำบอกเล่านะครับก็คือแม่ลูกคนนี้ที่ไปออกรายการโหนกระแสนั่นแหละครับนะครับที่ไปออกรายการโหนตรงโหนกระแสก็คือหลังจากนั้นนะครับหมอปลาก็ทำยังไงครับหมอปลาก็เลยใช้วิธีการล่อโดยให้นักข่าวไปหาหลวงปู่นะครับแล้วโดยการตั้งกล้องถ่ายนะครับเพราะฉะนั้นคือภาพที่เห็นว่ามีผู้หญิงคานขึ้นไปแล้วก็ไปข้างบนแล้วไปหาหลวงปู่ผู้หญิงคนนั้นคือนักข่าวนะครับคือนักข่าวสรุปออกมาแล้วเป็นนักข่าวและเป็นนักข่าวคนเดียวกับคนที่เสื้อสีฟ้าที่เป็นนักข่าวของช่อง Workpoint มั้งฮะที่นั่นน่ะเป็นนักข่าวที่ออกมายืนโอ้โหพูดจาแบบดูถูกข่มเหงไอ้ดูหมิ่นหลวงปู่มากครับเป็นการที่บอกว่าก็คือแล้วก็เข้าไปหาทำตัวเป็นว่าเข้าไปหานะครับแล้วก็เก็บภาพซึ่งผมบอกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้หมอปลาทำไม่ถูกอย่างมาก1ก่อนที่มาร้องปุ๊บเนี่ยนะครับผู้หญิงคนนั้นมาร้องผู้แม่ลูกคนนั้นมาร้องเนี่ยแล้วหมอปลาไปทำแบบนั้นคือส่งนักข่าวไปแล้วนักข่าวไปเป็นตัวรอแบบนั้นนะแสดงว่าหมอปลาก็ต้องรู้แล้วว่าหลวงปู่แสงอายุเท่าไหร่ก็ต้องเห็นแล้วว่าหลวงปู่แสงอะถูกต้องไหมอายุท่านระดับไหนท่านอยู่ยังไงอะไรยังไงถูกต้องไหมหมอปลาก็ต้องเห็นแล้วสิถูกป่ะส่วนนักข่าวเองที่เข้าไปอะตรงเข้าไปตรงนั้นถูกป่ะหลวงปู่นั่งของหลวงปู่แล้วนักข่าวคานเข้าไปหาแบบนั้นมันก็คือทำล่อให้หลวงปู่กระทำถูกต้องไหมจริงๆถ้าคุณอยู่ข้างนอกหลวงปู่ก็ไม่ได้อะไรแล้วแต่คุณตั้งใจให้หลวงปู่กระทำแบบนั้นอันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นการกระทำที่ไม่เห็นด้วยและเป็นการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะกระทำแบบนั้นถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าวันนี้เกิดคนที่ไม่ร้องเขามีหลักฐานมีคลิปวิดีโอมีอะไรชัดเจนมีหลักฐานชัดเจนอ่ะอันนี้ว่าไปอีกเรื่องนึงแต่เนี้ยเท่ากับว่าคนนี้คนที่ไปร้องหรือคนที่ไปพูดเนี่ยก็เป็นแค่คำกล่าวหาถูกต้องไหมคำกล่าวหาเฉยๆแต่ยังไม่มีหลักฐานอะไรไม่มีหลักฐานอะไรแต่คุณกลับไปสร้างหลักฐานขึ้นมาเพื่อจะเอาผิดหลวงปู่แล้วคุณบอกว่าคุณไม่ได้เอาผิดหลวงปู่คุณแบบเฮ้ยจะเอาผิดพระคนที่อยู่ข้างไม่ใช่ครับถ้าคุณจะเอาผิดข้างๆนั้นนะการที่มีคนมาร้องแล้วคุณเข้าไปแล้วคุณเอานักข่าวเข้าไปเพื่อจะล่อให้หลวงปู่ทำแบบนั้นจริงๆแล้วคุณก็ไม่ต้องรอครับถ้าเกิดว่าคุณเห็นว่าเฮ้ยโอ้โหหลวงปู่อายุขนาดระดับนี้แล้วหลวงปู่คงไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้นแน่นอนหลวงปู่จะทำไปเพื่ออะไรถูกป่ะหลวงปู่งกเงินขนาดนั้นแล้วถูกต้องไหมฮะแล้วเสร็จแล้วคุณก็ต้องไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ดิเพื่อเฮ้ยอย่าเอาหลวงปู่มาทำแบบนี้อย่างนี้แต่เนี้ยคุณรอให้หลวงปู่กระทำเท่ากับคุณจงใจและเจตนาที่จะสึกหลวงปู่คุณล่อให้หลวงปู่คุณเอานักข่าวไปทำแบบนั้นเพื่อจะถ่ายรูปเพื่อจะทำการอะไรเพื่อจะสึกหลวงปู่เท่ากับคุณกำลังกระทำกับนะครับพระรูปหนึ่งนะครับที่อายุท่านก็มากแล้วทำดีมาตลอดชีวิตแบบนี้ผมบอกเลยว่าไม่เห็นด้วยนะครับและก็ไม่ใช่แค่ความผิดพลาดแล้วมันคือความตั้งใจมันคือความจงใจแล้วแหละและอย่างนึงก็คือเห็นมีคลิปออกมาที่หลวงปู่นั่งแล้วก็มีการโยนพระอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าไล่นักข่าวไล่หมอปลาอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าเหตุการณ์นั้นนะไม่ใช่เป็นการไล่นะครับคือหลวงปู่เนี่ยท่านทำจนเป็นกิจวัตรของท่านแล้วคือท่านจะหลงลืมหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านอายุมากเนี่ยแต่ท่านทำเป็นกิจวัตรว่าถ้าญาติโยมลูกหลานมาหาก็ต้องให้ของดีไปนะครับแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะไม่ว่าใครเอาของอะไรมาถวายเอาขนมเอาลูกอมเอาอะไรมาถวายท่านก็รับเสร็จท่านก็แกะเสร็จก็โยนให้กับญาติโยมทั้งหลายญาติกับญาณุสิทธิ์ที่มาพบท่านนี่คือพฤติกรรมของท่านก็คือเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าเป็นนิสัยหรือเป็นกิจวัตรประจำวันที่ทำเพราะฉะนั้นท่านเฮ้ยมึงมากันเยอะหลวงปู่ผมบอกเลยว่าณวันนั้นหลวงปู่ไม่รู้ด้วยว่านักข่าวมาทำอะไรกันหมอปลามาทำอะไรกันมาที่วัดทำอะไรท่านคงไม่รู้หรอกครับแต่ท่านรู้ว่าเฮ้ยมีลูกศิษย์ลูกหามาหาก็ให้ของดีไป
นี่คือสิ่งที่ท่านทำเพราะฉะนั้นผมถามหน่อยครับว่าแล้ววันนี้สิ่งที่หมอปาทำสิ่งที่พวกคุณทำทั้งหมดแสดงว่าคุณตั้งใจและจงใจที่จะฝึกนะครับหลวงปู่แสงใช่ไหมนะครับอันนี้ก็คือเป็นบทเรียนครับแต่ถามว่าเฮ้ยวันนี้คุณออกมาขอโทษแล้วทุกอย่างจะจบอะไรทุกอย่างจะจบเนี่ยก็อยู่ที่ทางหลวงปู่แสงเองทางคนดูแลเองอะไรเองแต่ผมก็บอกตรงว่าก็อยากให้ตรวจสอบนะครับพระที่อยู่รอบๆพระดูแลพระผู้ดูแลพระเลขาอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยทำไมถึงทำแบบนั้นทำไมถึงได้เอาหลวงปู่ออกมานะครับรับกิจนิมนต์แบบนั้นเพราะหลวงปู่ท่านก็อายุมากแล้วแต่การที่เจตนาที่จะทำเจตนาที่จะสึกหลวงปู่เนี่ยอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะจริงๆว่าแล้วถ้าเกิดนะครับมีคนมาแจ้งแล้วยังไม่มีหลักฐานอะไรแล้วคุณไปตรวจสอบคุณก็จะเห็นอยู่แล้วไงครับว่าหลวงปู่ท่านอายุเยอะขนาดไหนถูกป่ะท่านไม่สามารถจะเดินไปไหนมาไหนได้แล้วท่านหลงลืมขนาดนั้นแต่พวกคุณก็ยังเอานักข่าวนะครับเข้าไปนะครับกระทำแบบนั้นแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็มาบุกนะครับคิดจะสึกท่านนี่แหละครับสิ่งที่คุณทำไม่ถูก